ขยะกว่า90ตันที่จมอยู่ใต้ทะเลสมุยพร้อมกับรถบรรทุกพ่วงและเรือราชาเฟอร์รี่มานานกว่าหนึ่งเดือนกำลังสร้างความกังวลใจให้กับคนในพื้นที่ค่ะพวกเขาไม่มั่นใจว่าการเก็บกู้จะทำให้ก้อนขยะแตกออกมาอีกหรือไม่นะคะบริษัทอ้างว่าขยะถูกอัดแน่นอยู่ในห่อพลาสติกอย่างแน่นหนาแล้วนะครับแต่ว่าหลังจากเกิดเหตุไม่นานก็มีชาวบ้านไปเห็นขยะที่ลอยขึ้นมาเกยตื้นเหมือนกันและอาจจะกระทบกับการท่องเที่ยวที่เกาะสมุย ติดตามกับคุณเตชิลาพุทธสารพันธ์ครับเพราะทําเลข,ของเกาะแตนตาบลตตลิงงามอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีอยู่ห่างจากจุดที่เรือราชาเฟอร์รี่สีล่มกลางทะเลไม่ถึง9กิโลเมตรทำให้เกาะแตนจึงเป็นหนึ่งในเกาะบริวณรอบเกาะสมุยที่อาจได้รับผลกระทบโดยตรงหากขยะน้ำหนัก90ตันที่อยู่ในรถบรรทุกพ่วง3าคันบนเรือเกิดแตกกระจายหรือหลุดออกจากกระบะรถระหว่างการกู้ซากเรือ ประกอบกับกระแสน้ําที่ไหลผ่านแยกทั้งซ้ายและขวาของเกาะทําให้เกาะแตนซึ่งโดยปกติมักจะได้รับผลกระทบจากขยะในทะเลอยู่แล้วอาจต้องเผชิญกับปัญหาขยะมากขึ้นด้วยภูมิประเทศและทิศทางการไหลของน้ํานะคะซึ่งอาจจะทําให้ขยะที่จมอยู่ใต้ทะเลถูกพัดพามายังเกาะแห่งนี้ทําให้ชาวบ้านเกาะแตนบางส่วนนั้นมีความกังวลถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหลังการกู้เรือค่ะ กว่า60ปีที่อาศัยอยู่บนเกาะแตนแต่สําหรับนางล้านแสดานชาวบ้านดั้งเดิมบนเกาะแตนยอมรับว่ากังวลเรื่องผลกระทบจากขยะในทะเลถึงแม้ว่าปัจจุบันคนบนเกาะส่วนใหญ่จะย้ายไปอยู่ที่เกาะสมยุยทําให้เหลือชาวบ้านและผู้ประกอบการประมาณ10ครัวเรือนแต่เกาะแตนก็มีความสวยงามของธรรมชาติอยู่มากเราจึงเกกอนนูกามาปลาตอกกัน ที่นี่กัวไม่ว่าสมมติ้าราือข,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 ขึ้นยา่มาดีลอยมาอยู่นี่มากว่าเดิมมั้แต่ว่าไม่รู้นาดนยหนเด็วแต่ขึ้นลมเลยถ้าขื้นลมมามาควายนี่ก็ไปมาต้องพัดพ้นกับพ้นไปกาะแตนเป็นหนึ่งในห้าเกาะที่อาจได้รับผลกระทบจากขยะ หากเกิดการหลุดลอยระหว่างการเก็บกู้เช่นเดียวกับเกาะมดแดงเกาะมัดกงเกาะราบและเกาะมัดซุมซึ่งเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวในอำเภอเกาะสมุยแล้วเดินทางด้วยโปรแกรมนำเที่ยวตามเกาะต่างๆหนึ่งวันทำให้ผู้ประกอบการและชาวบ้านที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวจึงกังวลว่าอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมัน่น ทั้งนี้ขยะ90ตันที่จมในทะเลแม้จะถูกบดอัดเป็นก้อนและทางตัวแทนของบริษัทท่าเรือราชาเฟอรี่จำกัดมหาชนจะยืนยันว่าขยะส่วนใหญ่ถูกขุมด้วยพลาสติกนะ้าในรถบรรทุกพ่วงจึงยังไม่แตกกระจายแต่เจ้าของเรือนำเที่ยวบางคนให้ข้อมูลกับไทย PBS ว่าหลังเกิดเหตุไม่นานเรือนำเที่ยวเคยพบก้อนขยะบางส่วนหลุดออกมาจึงอยากให้ทุกภาคส่วนเก็บกู้เรือและขยะอย่างระมัดระวัง ดิฉันลาพุทธสารพันธ์ไทย PBS รายงาน